วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแพทณปภากรี๊ดลั่นเมื่อหม่ำจับน้องเรซซิ่งโยนเล่นแรงเกินไปไหมหัวอกแม่จะขาดแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่สายฮาจริงๆสำหรับแพทณปภาที่ล่าสุดไปออกรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวๆ ว้าวแต่งานนี้ทำเอาแม่แพทถึงกับเหวอแรงเลยทีเดียวค่ะเมื่อตาหม่ำจับน้องเรซซิ่งเต้นตามแม่แพททั้งจับหมุนและโยนจนแฟนคลับเห็นแล้วกลัวว่าน้องเรซซิ่งจะหลุดมือเหลือเกินเด็กเล็กๆเล่นแรงทีเห็นว่าจะไม่เหมาะนะคะหัวอกคนเป็นแม่พูดเลยว่าเห็นแล้วใจจะขาดเลี้ยงมาแบบทนุถนอมเกิดหลุดมือขึ้นมานี่ไม่อยากจะจินตนาการเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ